การแสดงนาตะมวยไทยนะครับเนื่องจากว่านาตะมวยไทยนะครับเป็นการแสดงจำลองมาจากเหตุการณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับทางทีมผู้กำกับหรือทางทีมผู้จัดว่าเราจะแสดงออกในทีมลักษณะไหนนะครับซึ่งบางครั้งเราอาจจะเป็นจำลองจากวรรณกรรมเราก็จะต้องแต่งตัวเป็นวรรณกรรมนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่อาจจะเป็นลักษณะของมวยโบราณนะครับซึ่งอาจจะต้องเป็นประกอบด้วยง่ายๆนะครับมีมงคลที่เป็นสัญลักษณ์ของมวยนะครับมงคลผ้าประเจียดผ้าพันมืออะไรต่างๆนะครับในส่วนผู้หญิงนะครับในส่วนหนึ่งก็เป็นลักษณะของการนั่งอิงประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเรื่องของการนั่งนุ่งตรงกระเบนหรือการรัดของผู้หญิงลักษณะของการแต่งกายแบบง่ายแบบนักรบโบราณนะครับรัดเขาเรียกว่ารัดอย่างเช่นอย่างภาพนะครับหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะดีไซน์ท่าทางหรือในประกอบให้มันแมทกับตัวนักแสดงนะครับเช่นเรามีบทแสดงเป็นจำลองเป็นวรรณกรรมหนุมานต่างๆเราก็อาจจะจำลองการแต่งกายออกเป็นลักษณะของหนุมานนะครับซึ่งไม่ตายตัวนะครับบนพื้นฐานของความที่เราคัดเลือกออกมานะครับอาจจะเป็นนักรบนะครับอาจจะเป็นนักรบชุดนักรบหลังจากเราต่อสู้ด้วยดาบเสร็จแล้วก็ปลดดาบแล้วก็มาเป็นลักษณะของการรีแลกซ์เป็นมวยไทยต่อในการแสดงเป็นมวยไทยต่อนะครับซึ่งในการออกแบบนะครับในกระทั่งเรื่องของมงคลสีมงคลการแต่งโครงแต่งกายนะครับขึ้นอยู่กับทางทีมผู้จัดนะครับว่าจะให้ออกมาลักษณะไหนนะครับบนความพื้นฐานในการสื่อสารออกมาเป็นลักษณะของมวยไทยนะครับซึ่งให้สอดคล้องกับการนาตะมวยไทยหรือการแสดงนะครับครับสำหรับการนำเสนอในลักษณะของนาตะมวยไทยนะครับในที่เราอาจจะมองในภาพรวมก่อนว่า1เราจะเริ่มแต่การพล็อตเรื่องนะครับเราจะมีจินตนาการในการสร้างเรื่องให้เป็นลักษณะไหนให้ส่วนของเรื่องของส่วนใหญ่เราอาจจะเน้นในทางของเชิงประวัติศาสตร์หรือเราทำให้สอดคล้องกับวรรณคดีต่างๆนะวรรณคดีต่างๆที่เราอาจจะมีพระรามพระยศอะไรต่างๆที่มีการยกทัพต่างๆนะหรือแม้กระทั่งการมีลักษณะของตัวแสดงบริบทต่างๆที่อยู่ในกับเหตุการณ์จริงนะครับซึ่งในการแสดงต่างๆนะพอเราพล็อตเรื่องเสร็จนะครับเราจะทำการอย่างไรที่จะให้การออกแสดงออกมาให้ดูสมจริงสมจังนะครับบนพื้นฐานของสถานที่องค์ประกอบของตัวบุคคลนะครับตัวบุคคลของทีมนักแสดงนะครับสถานที่เป็นยังไงในพื้นเป็นยังไงเวทียกสูงพื้นบอกหรือสนามหญ้าหรือแม้กระทั่งว่าตามถนนเวลาเทศกาลบางครั้งเราไปตามถนนหนทางนะครับเราอาจจะต้องใช้ในกระบวนการต่างๆที่ระบบการซ้อมเราอาจจะต่างกันออกไปนะครับในเรื่องของบริบทต่างๆนะครับในที่นี้ในเราก็อาจจะมองเรื่องของรูปแบบการซ้อมนะครับเราควรที่จะมีทักษะอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะทำการแสดงนาตะมวยไทยหรือทำแสดงของลักษณะของมวยไทยในเชิงที่ออกเป็นลักษณะของแสดงนะครับซึ่งอาจจะต้องจัดใน
ขั้นตอนต่อไปว่าในพื้นฐานนะครับในส่วนของมวยก็จะต้องเป็นทักษะพื้นฐานในการใช้การเคลื่อนที่การลุกการรับของลักษณะมวยไทยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะมีแอคชั่นนะครับหรือการแสดงให้มันสมจริงสมจังนะครับซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างคู่แสดงทั้งสองคนว่าลูกนี้มาจะมาลักษณะนี้ท่านจะไปตรงไหนต่อนะครับหรือเด็กจะขึ้นมาแล้วสโลโมชั่นยังไงในการปัดยังไงการแสดงออกสีหน้าท่าทางยังไงนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องให้เด็กมองถึงเรื่องความปลอดภัยในการแสดงหรือการนำเสนอนะครับก็เดี๋ยวเราจะลำดับเหตุการณ์ต่างๆว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในการนำหน้าตามวยไทยไปสู่ให้กับเด็กและเยาวชนในการศึกษาครับครับสำหรับถ้าแม่ไม้หรือลูกไม้นะที่นิยมนำมาแสดงในการแสดงหน้าตามวยไทยนะครับส่วนใหญ่เราจะอ้างอิงจากทักษะการใช้อาวุธต่างๆนะครับไม่ว่าทักษะการใช้หมัดนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับในการเรียนให้เป็นระบบยิ่งขึ้นนะครับในที่นี้เดี๋ยวนะทีมงานจะนำเสนอเรื่องของท่าในการใช้ที่นิยมการแสดงนะครับทั้งนั้นทั้งนี้นะทีมงานผู้จัดหรือผู้สอนควรที่จะคำนึงถึงตัวบุคคลนะครับว่ามีความสามารถในเชิงลักษณะไหนเช่นความสามารถในการยืดหยุ่นตัวการสปริงข้อเท้าหรือการใช้ความสามารถทางด้านยิมนาสติกมาช่วยนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ผู้ทำการฝึกนะครับก็ควรที่จะมีพื้นฐานทางแม่ไม้มวยไทยนะครับเพราะว่า1ท่าทางต่างๆยิ่งถ้าเรามีพื้นฐานทางแม่ไม้มวยไทยแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะมีความดูแล้วมันจะการแสดงจะกลมกลืนยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เกิดซ้อมจะเกิดความชำนาญแอคชั่นต่างๆมันก็จะมีความที่จะดูมันสมจริงสมจังยิ่งขึ้นนะครับทางนี้เราอาจจะนำเสนอในลักษณะของแม่ไม้ลูกไม้ตามทักษะหมัดเท้าเข่าศอกนะครับที่นิยมแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะประยุกต์ให้เป็นลักษณะของการ acting action มาเกี่ยวข้องนะครับครับสำหรับหน้าตามวยไทยนะครับอีกส่วนประกอบหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงประกอบนะครับเริ่มตั้งแต่การเปิดตัวผู้แสดงออกมาการพอดเรื่องออกมาว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับการไหว้ครูใช้ควรใช้เพลงประกอบไหว้ครูที่สอดคล้องนะไม่ยืดเยื้อเกินไปหรือให้เหมาะสมใช้คำนี้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในช่วงที่จังหวะการแสดงของนาตะนะครับควรมีเพลงประกอบที่ใช้คำว่าเล้าใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเพลงในส่วนของเด็กเล็กที่เขาสามารถร้องได้หรือเป็นที่ติดตลาดติดปากเขานะครับอยู่ในวัยช่วงวัยเขานะครับเขาก็จะมีความสุขในการเล่นมีความสุขในการแสดงยิ่งขึ้นนะครับ